ถามนะบอกว่าการปฏิบัติที่พระเจ้าเห็นได้คือเห็นได้ว่ากายและจิตแยกกันเพราะบางครั้งร่างกายเหนื่อยล้าแต่จิตสั่งว่ายังไม่เหนื่อยทำให้ร่างกายสามารถทำงานต่อได้เห็นชัดว่ามันเป็นการทำงานแยกกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะนั่นได้อยู่แต่สิ่งที่อยากเรียนถามคือการปฏิบัติที่ถูกต้องที่ทำให้เกิดผลดีแก่การดำเนินชีวิตกายและจิตควรจะแยกกันหรือรวมอยู่ด้วยกันนะคำถามว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องที่ทำให้เกิดผลดีแก่การดำเนินชีวิตกายและจิตควรจะแยกกันหรือรวมอยู่ด้วยกันคิดทำให้พระอาจารย์คิดถึงคำถามของครูเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเขาถามพระอาจารย์ว่าเมื่อจิตแยกออกจากกายเราเรียกว่าเผลอคิดใช่ไหมคะเอาว่าแล้วถ้าจิตกับกายอยู่ด้วยกันเขาจะเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าปกติใช่หรือเปล่าถูกไหมเขาเรียกว่าปกติเนาะฉะนั้นปกติของคนต้องมีกายกับจิตอยู่ด้วยกันถูกไหมก็จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเราต้องใช้จิตในการที่จะบังคับให้กายทำงานหรือว่าเราต้องใช้จิตในการที่น้อมไปสู่ความเป็นบุญกุศลหรือสิ่งดีงามแล้วเอากายเนี่ยรองรับการสั่งการของจิตเพื่อจะทำให้เกิดบุญกุศลเหล่านั้นเข้าใจอย่างที่เนี้ยมันต้องอาศัยให้มันอยู่ด้วยกันแต่ที่มันแยกจากกันบางครั้งบางเวลานั้นเพื่อให้เราเห็นความจริงว่ามันเป็นคนละอย่างคนละส่วนกันเพื่อเราจะได้เห็นตามความเป็นจริงว่าแม้นกายนี้มีแม้นจิตนี้ก็มีทั้งสองอย่างนั้นเป็นธรรมชาติที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันแต่เราก็ต้องรู้ให้ได้ว่าในตัวธรรมชาติของกายกับจิตนั้นอยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์ที่เราต้องแยกออกจากกันเพื่อให้เห็นการทำงานที่แตกต่างระหว่างกายกับจิตและเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างทุกกายกับทุกจิตนั่นเองเข้าใจไหมปกติเพื่อให้เห็นใช่ตั้งใจคิดคือการน้อมจิตมาใช้ใช่ก็เราก็เห็นเลยว่ามันก็แยกอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะเราน้อมใจคิดมันก็เป็นการทำงานของจิตอ๋อเมื่อเราตั้งใจคิดในกระบวนการที่เราตั้งใจคิดเราสังเกตดูไหมว่าเราก็เข้าไปอยู่ในกระบวนการคิดนั้นมีสติมีความรู้สึกตัวอยู่กับการคิดสังเกตดูไหมนั่นแหละมันแยกกันมันแยกอยู่ในตัวอยู่แล้วคือมาทำงานคนละส่วนเห็นชัดๆเลยว่าขณะนั้นเรากำลังใช้จิตใช่หรือไม่เห็นไหมเรากำลังใช้จิตส่วนพอเราฮะมันเผลอไปถูกต้องเพราะเมื่อเราตั้งใจคิดเรากำลังใช้จิตเพราะในขณะที่ใช้จิตกำลังคิดนั่นน่ะเรากำลังใช้จิตใช่ไหมเสร็จแล้วพอคิดเสร็จแล้วเห็นไหมเราก็เอาจิตนั่นแหละมาบังคับกายให้ทำตามสิ่งที่เราคิดเข้าใจอย่างเห็นไหมมันก็เลยเป็นไปที่ต้องอยู่ด้วยกันสิต้องให้มันอยู่ด้วยกันถ้าคือมันไม่อยู่ด้วยกันแปลว่ามันเนาะให้มันเป็นปกติเพียงแต่เราแยกเพื่อให้เห็นว่ามันมีธรรมชาติสองกองนี้จริงๆแล้วธรรมชาติสองกองนี้ก็เป็นธรรมชาติในส่วนของเขาเองด้วยซ้ำแต่มันสามารถเอามาใช้แล้วมาอิงอาศัยกันได้เพื่อจะใช้ทำงานด้วยกันถูกไหมเนาะถูกต้องแยกออกมาให้เห็นว่าจิตเราไม่ได้ป่วยค่ะ
ถูกต้องค่ะเมื่อเวลาเกิดความเจ็บป่วยทางกายปุ๊บเนี่ยเราก็แยกออกให้เห็นไงว่าจิตเราไม่ได้ป่วยเนาะเพราะฉะนั้นคนที่สามารถแยกตรงนี้ได้เขาจะเห็นความเป็นอิสระของจิตที่เขาไม่ได้ป่วยเพราะฉะนั้นคนพูดไว้เนี่ยเขาจะไม่ทรมานกับการเจ็บป่วยของเขาเคยรู้จักอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มไหมเคยได้ยินชื่อไหมอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มอ่ะแกอยู่ๆแกก็กระโดดน้ำไงสาธิตเด็กอ่ะแกเป็นครูพละแล้วอยู่ๆก็ไอ้เนี่ยไอ้คอกระดูกคอหักอ่ะแล้วไปตัดเอาเส้นประสาทอ่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ลงไปเนี่ยแกกลายเป็นอัมพาตไปเลยก็จมอยู่กับความทุกข์อัมพาตของกายเนี่ยคุณเข้าใจไหมความเป็นอัมพาตเนี่ยเป็นเรื่องของกายใช่ไหมแล้วจิตแกก็จมเข้าไปในความทุกข์ตัวนั้นจมเข้าไปในความเป็นอัมพาตของกายนั้นเพราะจิตก็กลายเป็นทุกข์ขังตัวเองอยู่ในกายอันเป็นทุกข์นั้นจนกระทั่งแกมาพบกับหลวงพ่อคำเขียนได้มาพบกับหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคำเขียนเลยถามว่าขยับมือได้ไหมอาจารย์กำพลบอกว่าขยับได้นิดเดียวคือแค่นี้แล้วก็แค่นี้หลวงพ่อคำเขียนบอกเอาแค่นั้นแหละเอาแค่นั้นแหละขอให้รู้แค่นั้นพอแค่นี้อาจารย์กำพลคำแพ้เนี่ยนอนอยู่ทำได้แค่นี้นั่งอยู่บนรถเข็นก็ทำได้แค่นี้สลับซ้ายขวาทำไปทำมาแล้ววันหนึ่งอาจารย์กำพลบอกว่าผมลาออกจากความพิการแล้วครับผมลาออกจากความพิการแล้วความพิการเป็นเพียงความไม่สะดวกของกายแต่จิตผมไม่ได้เป็นอะไรเลยเข้าใจยังแค่นี้เพราะฉะนั้นอาจารย์พลแกก็เลยบอกว่าแกลาออกจากความพิการเนาะอันนี้คือการที่เราสามารถแยกกายกับจิตว่ามันเป็นธรรมชาติคนละอย่างได้เพราะฉะนั้นเวลาความเจ็บป่วยทางกายเกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องเอาจิตมาป่วยด้วยถูกไหมอย่างตัวอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องผู้หญิงคนที่ไปตรวจภายในอ่ะร่างกายเธอป่วยยังป่วยยังยังแต่ล้วนๆเลยคือจิตเธอป่วยใช่หรือไม่จิตเธอป่วยอ่ะจิตเธอวิตกกังวลจิตเธอคิดว่าตัวเองเป็นมะเร็งไปแล้วอ่ะก็กลายเป็นป่วยไปเลยคือป่วยทางจิตใจอ่ะใช่ไหมล่ะเนี่ยคือแยกไม่เป็นไงแยกไม่ออกเรื่องกายกับจิตเพราะฉะนั้นถ้าแยกออกได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ให้ใจตัวเองต้องมาวิตกกังวลว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งละเห็นไหมทั้งที่พอไปตรวจหมอแล้วหมอก็บอกไม่เป็นพอไม่เป็นมันก็กลายเป็นอีกฝั่งหนึ่งทันทีเหมือนกันก็ตะเลิดไปอีกฝั่งหนึ่งมันก็ว่ากูไม่ได้เป็นนะเขาไปอีกกันใหญ่เลยคือจริงๆก็ไม่ได้เป็นแต่แรกอยู่แล้ว ถูกไหมแต่ความหลงผิดทำให้แกเห็นว่าแกเป็นแกไม่เป็นอยู่นั่นแหละถูกป่ะเนี่ยตัวสำคัญมันอยู่ตรงนี้งั้นถ้าเราแยกกายแยกจิตไม่เป็นเนี่ยเวลากายป่วยเราก็จะถลำเข้าไปป่วยกับกายนะเวลาเราแยกไม่เป็นเนี่ยกายไม่ป่วยแต่ใจคิดว่าตัวเองป่วยมันก็จะถลำเข้าไปจนกายเนี่ยป่วยจริงเหรอทีเนี้ยเคยเห็นไหมเคยได้ยินไหมเป็นโรคกระเพาะเพราะความเครียดเคยได้ยินไหมความเครียดลงกระเพาะเอาความเครียดเป็นเรื่องของจิตใช่ไหมกระเพาะเป็นเรื่องของกายแต่พอความเครียดมันเกิดขึ้นมากๆกระเพาะนะเป็นกดไหลย้อนเป็นโรคกระเพาะเป็นโน่นเป็นนี้ไปหมดเลยมันรวนไปหมดเลยระบบของร่างกายใช่หรือไม่บางทีร่างกายรวนไปหมดเลยเพราะว่าจิตมันสับสนมันสับสนมันก็เข้าไปจัดการหลายๆเรื่องหลายๆอย่างไม่ได้ให้แยกเอาไปไว้ตรงไหนให้เห็นว่ามันเป็นคนละส่วนกันเหมือนกับพระอาจารย์กันนี่ไงแยกให้เห็นว่ามันเป็นมือซ้ายกับมือขวาเนี่ยแยกให้เห็นว่าเป็นมือซ้ายกับมือขวาแล้วถามว่าเอามือขวามือซ้ายไปไว้ไหนไม่ได้ไปไว้ไหนก็อยู่นี่แหละแต่ให้รู้ว่าจักว่ามันมีมือซ้ายมันมีมือขวาเข้าใจยังเพราะฉะนั้นมือซ้ายกับมือขวาก็ยังทำงานตามปกติ
พียงแต่เขาให้เราเข้าใจว่ามันมีมือซ้ายมันมีมือขวาแล้วมือขวาเราจะใช้ทำอะไรมือซ้ายเราจะใช้ทำอะไรมันก็จะชัดเจนขึ้นนั่นเองนั่นแหละคือท่านจะคือถ้าเราสามารถแยกจิตได้อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยท่านไม่เอาจิตเข้าไปเจ็บปวดกับเรื่องของกายเนี่ยครูบาอาจารย์ในที่ท่านมีกำลังกล้าแข็งเรื่องพวกนี้เนี่ยโอ้เป็นเรื่องธรรมดามากเลยจิตท่านไม่ทุกข์เลยหลวงปู่ชาเนี่ยถอนฟันออกทั้งปากเลยโดยไม่ฉีดยาเราคงไม่ต้องฝึกขนาดนั้นนะเราไม่ต้องฝึกเพื่อไปใช้อย่างนั้นก็ได้แต่ครูบาอาจารย์ท่านคือเรื่องราวของท่านทำให้เราเห็นว่าเมื่อกายนี้ป่วยแต่ใจไม่จำเป็นต้องป่วยกับกายใช่ไหมล่ะเออนะและถ้าเราฝึกจิตให้ถูกกายเราสามารถทำอ๋อโอเคมันต้องอ่านให้จบประโยคยาวๆนิดนึงมันจะเข้าใจความหมายอยู่กายเราสามารถทำอีกอย่างแต่จิตสามารถคิดอีกอย่างให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพทั้งสองอย่างพร้อมกันถูกต้องหรือไม่และจะเรียกการเผลอคิดหรือไม่เป็นคำถามที่แบบแปลกๆนะแต่ไม่เป็นไรก็จะตอบให้แล้วกันถ้าเราสามารถรู้ว่ามันมีกายกับมีจิตใช่ไหม อย่างเข้าใจคุณเข้าใจคำว่าแยกให้ออกว่าอะไรคือกายอะไรคือจิตเหมือนที่ว่าอาจารย์บอกแยกให้ออกว่าอะไรมือซ้ายอะไรมือขวาโอเคไหมหรือแยกให้ออกว่าอะไรคือขาอะไรคือเท้าอะไรคือมืออะไรคือแขนเสร็จแล้วไอ้แขนกับมือเนี่ยใช้ทำงานอะไรเสร็จแล้วไอ้ขากับเท้าเนี่ยใช้ทำงานอะไรเราก็จะเข้าใจไม่เอางานของมือไปทำที่เท้าไม่เอางานที่เท้ามาทำที่มือมันจะทำอย่างนี้ได้เข้าใจอย่างนี้เนี่ยก็แยกให้เป็นสุขประเภทไปอ่ะทีนี้ถามว่าถ้ากายเราสามารถทำอีกอย่างแต่จิตสามารถคิดอีกอย่างให้เกิดประสิทธิภาพทั้งสองอย่างได้อย่างพร้อมกันได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่เป็นความผิดพลาดอย่างมากๆที่เราถูกสอนว่าต้องคิดต้องทำต้องอะไรหลายอย่างหลายๆอย่างพร้อมๆกันแล้วเราจะเป็นผู้มีประสิทธิภาพจริงๆแล้วมันไม่ได้เรื่องสักเรื่องเลยนั่นแหละสุขลงก็ไม่ได้เรื่องสักเรื่องเวลาทำอะไรจงทำสิ่งนั้นเถิดคือทำอะไรก็ตั้งใจทำสิ่งนั้นจะคิดก็ตั้งใจคิดจะทำอะไรที่ต้องใช้กายทำก็ตั้งใจทำไปอย่างๆไปดีกว่าอย่าประเภทอะไรนะคุณเคยเห็นไหมว่าคุณขณะกำลังทำอะไรบางอย่างแล้วคุณคิดอีกเรื่องนึงอ่ะคุณคิดว่ามันจะเกิดประสิทธิภาพไหมล่ะความผิดพลาดเกิดได้สูงไหมสูงจริงๆความผิดพลาดจะเกิดได้สูงมากเลยสมมติว่าคุณกำลังทำงานอะไรบางอย่างอยู่แล้วคุณคิดไปเรื่องอื่นอยู่อะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไหมถ้าคุณขับรถแล้วคุณกำลังคิดเพลินๆอะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไหมมันจำเป็นไหมที่ต้องทำอย่างนั้น
ไม่จำเป็นเลยนะทำมันทีละเรื่องเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างนั่นแหละประสิทธิภาพดีที่สุดให้กายกับจิตมาทำงานไปด้วยกันนั่นแหละมันถึงจะกลายเป็นการปฏิบัติไปด้วยในตัวคือให้มันมาอยู่กับกันด้วยกันเพราะฉะนั้นการภาวนาที่ดีที่สุดคือการภาวนาที่ต่อเนื่องในชีวิตประจำวันคือตั้งใจทำอะไรก็ตั้งใจทำสิ่งนั้นทำทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องให้มันตั้งใจจริงๆแล้วเมื่อนั้นงานที่ออกมามันจะประณีตมันจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเชิญครับก็พอดีเขามาเรียนเขามาเรียนกับเราข้อที่หนึ่งให้อยู่กับปัจจุบันใช่ไหมผู้บริหารที่ดีเลยใช่ไหมเป็นเบสเซลเลอร์ได้ใช่ไหมนั่นแหละคือสิ่งที่เขามาเรียนแล้วเขาได้จากเราไปจากนั้นเนี่ยความที่เขาได้จากเราไปปุ๊บเนี่ยพวกเนี้ยเขาจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเขาทำอะไรเขาทำจริงพอทำจริงแล้วประสิทธิภาพมันออกพอประสิทธิภาพออกปุ๊บพวกนี้จะมีความเก่งกล้าอย่างหนึ่งคือมันเรียบเรียงมันเรียบเรียงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหนังสือเป็นอะไรได้นั่นแหละว่าเราจึงรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยฝรั่งมันทำอะไรเป็นวิชาการดีมากเลยอะใช่หรือเปล่าแล้วตำรับตำราก็ลงมาจากฝรั่งพออ่านไปอ่านมาเอามันบ้านกูนี่ว่ะเข้าใจไหมเฮ้ยมันภูมิปัญญาบ้านเราชัดภูมิปัญญาศาสนาเราชัดแต่เขาเอาไปเขียนเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแล้วกลับมาขายใครขายเราอันนี้แหละนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันเหมือนเรามันทำให้พระอาจารย์คิดถึงในเรื่องคำเทศน์หนึ่งของหลวงปู่ชากบเท่านั่งเฝ้ากอบัวชื่อคือนั่งเฝ้ากอบัวไม่เห็นความงามของดอกบัวไม่เห็นอะไรที่ประโยชน์สาระจากบัวเลยประมาณอย่างเงี้ยแต่อยู่ใกล้กันอย่างนั้นแหละแต่ไม่เคยได้ประโยชน์เข้าใจไหมนั่นแหละนี่คือมันเป็นที่บ้านเราจริงๆเรามีภูมิปัญญายิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษที่รักษาเอาไว้ให้เราเรามีพุทธศาสนาซึ่งเป็นขุมปัญญายิ่งใหญ่มากๆฝรั่งเอาเรื่องกระบวนการคิดโยนิโสมนสิการ10แบบของเราไปแล้วก็ไปทำเป็นตำราจนได้รางวัลขายดิบขายดีกันไปแล้วแต่เดี๋ยวคนไทยก็ยังงงอยู่แล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษซะหน่อยแล้วก็ตื่นเต้นกันวันก่อนมีโยมเขาบอกพระอาจารย์มันมีทฤษฎีหนึ่งฮือฮากันมากเขาก็เล่าเรื่องทฤษฎีเนี่ยเป็นทฤษฎีว่าด้วยความสับสนความอุลมานแต่ในความสับสนและความอุลมานเหล่านั้นมันกลับกลายเป็นความลงตัวพระอาจารย์บอกโอ้พระไตรลักษณ์ชัดๆเข้าใจไหมคือมันมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมาสับสนอลหม่ามันทนอยู่สภาพเดินไม่ได้คือเขาใช้คำเนี้ยแต่ทั้งหมดน่ะมันมีความลงตัวอยู่ในตัวของมันบอกมันพระไตรลักษณ์ชัดๆเลยเนี่ยเอาเหรอพระอาจารย์บอกเออเนี่ยเขาเอาพระไตรลักษณ์ไปเขียนเป็นทฤษฎีใหม่เท่านั้นเองเนาะเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเราต้องหันกลับมาดูจริงๆนะคือขุมปัญญายิ่งใหญ่เนี่ยอยู่กับเราเนี่ยพวกเราเคยเห็นภาพที่เกิดขึ้นภายในครรภ์ของมารดาไหมเคยเห็นไหมมีเป็นตัวอ่อนเป็น embryo เป็นอะไรเนี่ยเนาะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวอ่อนเหล่านั้นค่อยๆเติบโตขึ้นใช่ป่ะจน9เดือนผ่านไปก็คลอดถูกไหมพระอาจารย์เขาถามหน่อยว่าองค์ความรู้เนี่ยฝรั่งมี
คุณคิดว่าประมาณกี่ปีภาพเหล่านี้ถ่ายมาได้ประมาณกี่ปีประมาณกี่ปีฮะประมาณไม่เกิน30ปีโอเคไหมถูกป่ะไม่เกิน30ปีเพราะเด็กๆอาจารย์มันกล้าตอบแบบไม่เกิน30ปีหรอกอาจารย์บอกทำไมผมดูที่ช่อง3ช่อง3ฉลองครบรอบ30กว่าปีแล้วทำไมมันเกี่ยวอะไรช่อง3อ่ะก็ช่อง3มันตั้งได้30กว่าปีก็แปลว่าระบบการถ่ายทำระบบการถ่ายทอดออกอากาศเป็นภาพยนตร์เป็นอะไรเนี่ยมันก็ต้องอยู่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแล้วไอ้นี่มันถ่ายออกมาได้มันก็ต้องประมาณนั้นแหละโอ้สิมันเทียบเคียงได้เหมือนกันตรงไม่ตรงใช่ไม่ใช่ช่างมันแต่มันรู้จักคิดถูกหรือเปล่าเอออย่างเวลาเขาสอนทหารใช่ไหมทหารอเมริกันเขาสอนกันเนี่ยระยะเป้าหมายกับที่เราอยู่เท่าไหร่พระก็จะบอกว่าไงรู้ไหมสามสนามฟุตบอลเขาบอกว่าเวลาจะคิดเทียบอะไรให้เอาสิ่งที่เราคุ้นเคยมาเทียบปุ๊บมันจะเข้าใจเลยมันไปวัดไหมนะว่าเท่าไหร่เปล่าถ้ามันบอกว่าประมาณ3สนามฟุตบอลก็คือก็ประมาณนั้นน่ะก็300หลาเออเห็นไหมตรงไม่ตรงไม่รู้แต่ว่ามันใกล้เคียงกับสิ่งที่ของบอกเอาสิ่งเห็นว่าแข่งฟุตบอลเห็นปะโอ้โหเต็มๆครับ30หลาซัดเขาเต็มประตูอ้าวแล้วเอาอะไรวัดไอ้ตอนยิงกันมีใครไปนั่งวัดหึทำไมเขาพูดได้เขาดูจากเส้นเนี่ยไอ้เส้นจากประตูมาเนี่ยไอ้กรอบเนี่ยกี่หลาแล้วเลยจากกรอบเนี่ยไปอีกประมาณทั้ง1ซอก2เท่าอ้าประมาณ30หลาจบเห็นไหมนั้นพระหลาลูกศิษย์พระอาจารย์มันบอกว่าไอ้ที่เขาถ่ายได้ไม่เกิน30ปีหรอกครับเพราะช่อง3มันมีประมาณนั้นเนี่ยไอ้ที่มันต่อผ้าอาจารย์เนี่ยมันต่อประมวลเกือบ10ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ช่อง3 43ปีใช่หรือไม่อืม คือเขาต่อผ้าอาจารย์เนี่ยต่อบนพื้นฐานของเขาหยิบสิ่งนี้มาแล้วเขาบอกว่ามันมีการถ่ายทำมันมีการถ่ายทอดได้เนี่ยถูกไหมเพราะไอ้เรื่องถ่ายทำในครรภ์ของแม่เนี่ยมันก็ต้องถ่ายทำได้ถ่ายทอดได้เนี่ยเพราะไม่เกินนี้หรอกคำตอบถูกไม่ถูกอาจารย์ไม่สนแต่ต้องการรู้ว่าคุณคิดเป็นไหมอย่างที่หนึ่งแต่คำตอบของมันเนี่ยมันก็ยืนยันว่าไม่เกินนี้แต่คุณรู้ไหมในพระไตรปิฎกเขียนเอาไว้ว่าไงพระไตรปิฎกพูดถึงเรื่องนี้ไอ้เรื่องเกิดในท้องแม่เนี่ย2,600 ปีมาแล้วเนี่ยในพระไตรปิฎกเขียนเอาไว้เลยในพระไตรปิฎกเขียนบอกว่าเมื่อมารดานั้นมีฤดูนะเป็นการอันสมควรเมื่อเชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่ผสมกันจะก่อเกิดเป็นหยดน้ำมันใสๆขนาดเท่ากับเอาขนจามรีจุ่มน้ำมันแล้วสะบัด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 ติดปลายขนจามรีเท่าไหร่คือขนาดนั้นจากนั้นหยดน้ำมันใสๆก็จะค่อยๆขุ่นเป็นสีน้ำล้างเนื้อเอาสิเออ7วันผ่านไปจะมีรูปร่างลักษณะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้7วันผ่านไปอีก7วันต่อมาจะมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้อีก7วันต่อมาจะมีลักษณะอย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้เวลาเรานับคันอายุคันเรานับกี่ยังไงเรานับเป็นสัปดาห์ใช่ไหมสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2ใช่ไหมสัปดาห์1มีกี่วันในคัมภีร์พระไตรปิฎกบอกว่า
7วันผ่านไปจะเป็นอย่างนี้อีก7วันต่อมาจะเป็นอย่างนี้อีก7วันต่อมาจะเป็นอย่างนี้พูดทีละสัปดาห์สัปดาห์เหมือนกันแล้วการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่เปลี่ยนทีละ7วัน7วัน7วันที่ว่าเนี่ยนะเปลี่ยนกันขั้นตอ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 นของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านบอกเลยว่ามันจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้มีลักษณะเป็นอย่างนี้มีลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วคุณจะว่าไงสองพันหกร้อยปีที่แล้วพระพุทธเจ้ารู้เรื่องนี้ได้ยังไงขณะที่ว่าอาจารย์ถามว่าคุณคิดว่าไอ้ความรู้เรื่องนี้มันมีมากี่ปีที่ว่าฝรั่งรู้เรื่องพวกนี้รู้กันมากี่ปีคุณตอบพระอาจารย์เมื่อกี้ว่าไม่เกิน30ที่จะถ่ายได้อย่างนี้ใช่หรือไม่ยังห่างไกลนักกับภูมิปัญญาและขุมปัญญาในพระไตรปิฎกฮะได้จ้ะฮะฮะเห็นไหมนี่ไงภูมิปัญญาของเขามันยังอ่อนได้กับภูมิปัญญาในพระไตรปิฎกเราเยอะมากเลยเราไม่ได้บอกว่าเรากีดีกว่าเราเลิศกว่าแต่เรากำลังจะบอกว่าเรามีของดีแต่เราไม่เคยหันมาดูของดีที่เรามีต่างหากเราเขียนตัวเลขเขาเรียกตัวเลขอะไรนะไอ้1 2 3เนี่ยเขาเรียกตัวเลขอะไรเรียกอาราบิกใช่ไหมถูกป่ะคุณรู้ไหมไอ้ตัวเลขอาราบิกมาจากไหนนารันทาเมื่อกองทัพมุสลิมเข้ามาแล้วเอาคัมภีร์ในนารันทาไปศึกษาที่เหลือเผาทิ้งแต่อะไรที่จะสามารถได้กองทัพมุสลิมขยายอาณาเขตเข้าสู่ยุโรปจึงก่อเกิดการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่เรียกว่าเรเนซองส์องค์ความรู้ใหม่ๆฟื้นฟูขึ้นมามันไปพร้อมๆกับกองทัพของมุสลิมที่เข้าไปในยุโรปผ่านทางช่องแคบชื่ออะไรนะจากโมร็อกโกไปหาโปรตุเกสไปหาสเปนนะเส้นนั้นนะคุณคิดดูสิไอ้ตัวเลข1 2 3 4พวกนั้นยุโรปเมื่อก่อนล้าหลังจะตายถ้าพูดถึงวิทยาการแล้วมันสู้ทางอินเดียไม่ได้เลยค่าของพายที่เราบอกว่าฝรั่งครบอินเดียครบมาตั้งนานแล้วค่าของพายพีชคณิตระดับสูงคนในอินเดียนี่แหละนักปราชญ์ในอินเดียนี่แหละแต่ทั้งมันกลับไปงอกงามทางโน้นเพราะว่าทางโน้นเขาเอาไปจากนารันทาหมดเลยแม้แต่วิชาดาราศาสตร์ชั้นสูงพวกเราคิดดูกันแล้วกันมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นะในโลกตะวันออกนี้เราลืมเรื่องราวของพวกเราเองเนาะเพราะฉะนั้นทฤษฎีใดก็ตามเนาะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าสิ่งที่พระอาจารย์พยายามพูดเมื่อกี้ก็คืออย่าไปทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันขอให้คุณทำทีละอย่างเถิดทำทีละอย่างตั้งใจทำมันจะเป็นการภาวนาไปในตัวนะเป็นการภาวนาไปในตัวพระอาจารย์ก็เคยได้ยิน
ขาก็สอนอย่างนี้แหละตอนพระอาจารย์เป็นเด็กอะทำมาได้ให้ได้หลายๆอย่างพร้อมกันแล้วเราเก่งมากเลยเราก็เลยฝึกโอ้โหสุดยอดมหัศจรรย์มือซ้ายเขียนอย่างหนึ่งมือขวาเขียนอย่างหนึ่งมันได้แต่ตอนนั้นแหละแล้วก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างเลยเคลื่อนอะไรคุณรู้ได้ไงสัญญามีอยู่ไม่รู้ไม่ใช่พระอรหันต์นั่นแหละไม่รู้ไม่อาจตอบแทนท่านได้ก็เขาบอกว่าก็ช่างเขาเราไม่รู้ไงไม่ตอบเพราะมันไม่ใช่เรื่องต้องตอบทุกข์มีอยู่ไหมควรจะออกจากทุกข์ไหมถ้าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับทุกข์อย่ารู้เรื่องไหนมันไม่ได้ทำให้เราหมดทุกข์เลยแต่ถ้ามันจะเป็นทุกข์ก็เพราะเราเข้าไปคิดอยากจะหาคำตอบกับมันเราเลยเป็นทุกข์อ้าวหลักเขาพูดอ่ะเรื่องหลักเขาพูดไงก็เรารู้ได้ไงว่าหลักเขาพูดมันรู้ถูกอ่ะเรารู้ได้ไงอ่ะว่าเขาพูดถูกก็เป็นแค่ถูกโดยสมมุติที่เขาสมมุติกันว่าถูกสรุปว่าคุณเคยได้ยินคำว่าบางอย่างมันเกินปัญญาที่เราจะไปสนใจไหมแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปยุ่งดีไหมคำตอบของพระอาจารย์แบบนี้ไม่ใช่การตอบแบบกวนแต่เป็นการตอบอยากให้รู้ว่าเราอยากรู้ในเรื่องเกินกำลังเราไหมคุณลองคิดดูว่าถ้าคนอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ลืมรู้เรื่องทุกตัวเองอะไรจะเกิดขึ้นถูกไหมเหมือนคนถามพระพุทธเจ้าอ่ะมีพระรูปหนึ่งถามพระพุทธเจ้าโลกหน้ามีไหมตายแล้วไปไหนตายแล้วจะเกิดอีกหรือเปล่าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าตอบว่าไงคุณพระพุทธเจ้าตอบว่าไงพระพุทธเจ้าถามว่าเราไม่ตอบพระรูปนั้นบอกว่าถ้าท่านไม่ตอบผมจะสึกพระพุทธเจ้าบอกว่าต่อให้ตายลงไปต่อหน้านี้ก็ไม่ตอบมันไม่ใช่เรื่องสิ่งที่เธอควรรู้คือทุกข์ในใจเธอมีไหมท่านใช้คำนี้เลยนะแล้วเราเคยบอกไหมว่าถ้าเธอบวชมาแล้วเราจะบอกเธอเรื่องนี้สิ่งที่เธอควรรู้คือทุกข์ในใจเธอมีไหมเธอควรจัดการเรื่องทุกข์ในใจเธอไหมนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงสรรเสริญมากกว่าเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ต่างๆมากมายเนี่ยทุกคนอยากรู้หมดอ่ะอยากรู้ทุกน่ะจักรวาลนี้มีมนุษย์ต่างดาวมีไหมพระเจ้ามีแค่โลกนี้เหรอที่สุดของจักรวาลอยู่ตรงไหนคนอยากรู้หมดอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรทุกในใจมีไหมครั้งหนึ่งพระสารีบุตรเคยนั่งพิจารณาธรรมอันหนึ่งแล้วมันลุ่มลึกมากพระพุทธเจ้ามาหาเลยสารีบุตรอันนั้นน่ะมันเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้า
ไม่ใช่ปัญญาของสาวกเธอกำลังทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อนั้นพระสารีบุตรรู้เลยหยุดติเรื่องนั้นทันทีขนาดพระสารีบุตรมีปัญญาขนาดนั้นพุทธเจ้ายังบอกว่านั่นเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้านะเป็นปัญญาของพุทธเจ้าที่จะเข้าใจเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญญาของสาวกเพราะฉะนั้นเธอกำลังทำสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องพระสารีบุตรหยุดเลยสิ่งที่เธอควรรู้คือทุกข์และการดับทุกข์เท่านั้นถ้าเธอเข้าใจเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ได้เมื่อไหร่เธอจะรู้จักเองว่าอะไรคืออะไรกิจที่ควรทำเนี่ยมันอยู่แค่นี้แหละที่ควรเข้าใจเหมือนถามอะเทวดามีไหมสวรรค์ชั้นฟ้ามีกี่ชั้นนรกมีไหมถามเยอะแยะมากมายเมื่อกี้ไปนั่งขันข้าวโอ้สนุกจะตายหลวงตาลูกหนึ่งถามพระอาจารย์หลวงตาลูกท่านบอกว่าเออมีจริงเหรอมีพระรูปหนึ่งถามมีจริงเหรอหลวงปู่เทพลูกอุดรผมว่าสงสัยสงสัยเมื่อก่อนบอกว่าเออเป็นพระเก่าๆอายุมากๆรูปหนึ่งตอนหลังมาผมเริ่มมีได้ยินว่าเป็นพระอรหันต์ต่อมาเอาไปเอามาผมฟังไปฟังมานี่เป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วอาจารย์พระอาจารย์ก็นั่งหัวเราะไม่ตอบแล้วก็หลวงตารูปหนึ่งท่านก็เลยเล่าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งมหัศจรรย์พันลึกอะไรของท่านก็เล่าไปอุ้ยตื่นเต้นพระอาจารย์หมายถึงว่าคนถ้าได้ยินได้ฟังเหล่านี้ก็จะมีความสนุกและตื่นเต้นที่อยากจะยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้เกิดความใคร่รู้อยากรู้อยากได้ยินแต่ถามว่ามันใช่เรื่องตัวเองไหมให้เราเข้าใจเรื่องที่เราควรทำเนาะแต่เรื่องเหล่านี้คนมักจะหลงติดอยากรู้เนี่ยเยอะมากนะในกระบวนการเหล่านั้นอ่ะงั้นบ่ายนี้พระอาจารย์ขอชวนพวกเราทุกคนเข้าสู่กระบวนการบางอย่างเชิญทุกท่านนั่งตัวตรงๆมือขวาวางไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้างขวามือซ้ายวางหัวเข่าทั้งสองข้างนะนั่งลืมตานั่งนิ่งๆลืมตาไว้ไม่กำหนดลมหายใจเข้าออกไม่กำหนดอิริยาบถไม่บริกรรมไม่อะไรทั้งนั้นนั่งเฉยๆแล้วสังเกตดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองจนกว่าพระอาจารย์จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจกับการสังเกตกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ดีนั่งเฉยๆลืมตาไว้สำรวมสายตามองลงพื้นแต่ไม่โฟกัสจุดใดจุดหนึ่งไม่กำหนดบริกรรมไม่นับไม่ท่องไม่ดูลมหายใจไม่กำหนดอิริยาบถใดๆนั่งเฉยๆแล้วสังเกตกับสิ่งที่เกิดขึ้นขยับขาได้มีอะไรให้เราสังเกตไหมเมื่อกี้การปฏิบัติแบ่งเป็นสองสเต็ปใช่หรือไม่สเต็ปที่หนึ่งนั่งเฉยสเต็ปที่2เติมการเจริญสติลงไปถูกไหมแบ่งเป็น2ระดับเป็น2ระยะสเต็ปที่1นั้นใช้เวลา20นาทีสเต็ปที่2ใช้เวลา10นาทีรวมระยะเวลาทั้งหมด30นาทีฮะ
30นาทีก็แต่เลข8อ่ะตั้งแต่เลข8ไปถึงเลข2ขอถามหน่อยตอนนั่งนิ่งๆ20นาทีขอถามหน่อยเจออะไรบ้างเอางี้ดีกว่าพอพระอาจารย์บอกอ้าวนั่งนิ่งๆเฉยๆปั๊บพอเสียงระฆังดังขึ้นแป้งสักพักหนึ่งเกิดอะไรขึ้นฮะไม่นิ่งคิดได้ทุกเรื่องใช่ไหมโอ้ไม่มีที่ตั้งอุตส่าห์ทุกอนุโมทนานี่คุณรู้ก่อนเลยเนี่ยใช่เลยจิตมันจะฟุ้งมากเลยใช่หรือไม่พอแป้งเท่านั้นแหละไปแล้วมีที่ไหนที่มันรู้จักมันไปหมดห้ามเอาออกมาเห็นไหมเห็นไหมลมหายใจอีกเพราะว่าโยมเคยฝึกลมหายใจไงพอโยมเคยฝึกลมหายใจประจำเนี่ยมันจะวิ่งกลับไปที่มันเคยคุ้นเคยเข้าใจอย่างนี้นะอันเนี้ยเดี๋ยวจะพาให้เข้าใจว่าที่ว่าให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบอ่ะ มันฝึกได้ไงฝึกจิตไปอยู่ที่ชอบที่ชอบได้ไงคืออะไรเราให้เขาคุ้นเคยอะไรปุ๊บเนี่ยสังเกตดูไหมมันอัตโนมัติเลยใช่ไหมมันวิ่งเข้าไปเลยโดยอัตโนมัติเลยใช่ป่ะนั่นแหละเพราะคุณโยมฝึกมาตลอดไงดูลมหายใจกับคำบริกรรมพุทโธใช่ไหมพอบอกให้นั่งนิ่งปั๊บมันฟุ้งใช่ไหมพอมันฟุ้งปั๊บวิ่งกลับมาหาจุดที่มันคุ้นเคยทันทีใช่หรือเปล่านี่คือสิ่งอาจารย์ต้องการให้เห็นดับแรกเลยแต่พระอาจารย์ก็บอกว่าห้ามกำหนดอะไรทั้งนั้นคุณโยมก็ออกพอออกมันก็ฟุ้งออกไปใช่ไหมสิ่งแรกที่คุณเจอจริงหรือไม่ฟุ้งพุ่งพลานคิดไปได้ทุกเรื่องคิดสารพัดที่จะคิดเยอะไปหมดทุกเรื่องเลยใช่หรือไม่แล้วอันดับต่อมาคุณเจออะไรง่วงดูสิโอ้ยคิดไปถึงว่าเป็นคำสั่งไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องแล้วจะให้ทำทำไมเห็นอาการที่มันแบบมันเป็นทุกข์ไหมจิตเป็นทุกข์อ่ะเห็นไหมจิตมันเป็นทุกข์อ่ะแล้วมันก็แบบกระฟัดกระเฟียดหาเรื่องกันเรื่อยดู พอมันฟุ้งไปได้สักพักหนึ่งใครเจอบ้างความง่วงยกมือขึ้นเมื่อกี้ใครเจอความง่วงบ้างมีใช่ไหมมันเข้ามาเยือนมีฝันไปกับมันไหมมีแต่ว่ามันพยายามจะเอาเราไปให้ได้ใช่ไหมใช่หรือเปล่าใครเจอความปวดไหมบ้างยกมือขึ้นเจอไหมความปวดเมื่อยเจอไหมเต็มเอางี้ดีกว่า20นาทีแรกเจอหมดเลยใช่ไหมฟุ้งซ่านง่วงปวดเมื่อยใช่หรือเปล่าสังเกตดูไหมมีใครสังเกตบ้างว่าพอพระอาจารย์ให้คุณยกมือสร้างจังหวะ14จังหวะมีใครสังเกตบ้างว่าอะไรที่หายไปอันดับแรกเลยความฟุ้งซ่านหายไปใช่หรือเปล่าทำไมเมื่อกี้คุณโยมตอบใช่เลยมันมีที่ตั้งตอนแรกมันไม่มีที่ตั้งไงนี่คือสิ่งที่อาจารย์ต้องการให้คุณเห็นว่าจิตจำเป็นต้องมีวิหารธรรมเข้าใจยังเห็นเนี่ยเห็นหรือยังพอมันไม่มีวิหารธรรมมันไม่รู้จะอยู่ที่ไหนมันไปเลยฟุ้งเลยอันตรายไหม
สำหรับคนที่ไม่เคยฝึกอันตรายมากๆเพราะถึงวาระสุดท้ายปุ๊บจิตจะวิ่งพล่านเลยมันไม่เคยฝึกที่จะอยู่ตรงไหนตรงใดตรงหนึ่งเป็นอารมณ์กรรมฐานเนี่ยมันจะวิ่งพล่านเลยมันเราวิ่งไปไหนหรือว่าสุดท้ายมันจะไปจับเอาภาพนิมิตที่ปรากฏขึ้นก็คือกรรมนิมิตคือกรรมที่ตัวเองทำมาในอดีตทั้งหมดมันจะเปิดบัญชีออกมาวิ่งพล่านไปมันจะไปเกาะถ้ากรรมใดหนักๆปุ๊บหน่อยมีแรงหน่อยมันจะไปเกาะพอเกาะปุ๊บนั่นแหละมันจะไปพร้อมกันเขาเรียกว่านำพาสู่การเกิดด้วยกรรมนั้นน่ากลัวไหมเริ่มเห็นความน่ากลัวหรือยังเห็นไหมแต่คุณโยมเป็นไงพอให้นั่งนิ่งๆฟุ้งปั๊บมันวิ่งกลับไปที่ลมหายใจกับคำบาลีกรรมที่เคยทำประจำเลยใช่หรือไม่เออในนี้แปลว่าฝึกมีที่อยู่แล้วฝึกมีที่อยู่แล้วนี่คือสิ่งที่อาจารย์ต้องการให้คุณเห็นเลยคือจิตไม่มีที่อยู่ไม่ได้เพราะถ้ามันไม่มีที่อยู่ปั๊บมันไม่มีฐานที่ตั้งปั๊บมันจะแปรปรวนเลยทีเนี้ยคิดได้ทุกเรื่องฟุ้งไปทุกเรื่องเลยนี่เห็นหรือยังเห็นเนี่ยแต่พอคุณยกมือขึ้นมาปั๊บเห็นไหมเป็นไงมันวิ่งมาที่ไหนมันวิ่งมาจับที่มือที่เคลื่อนไหวปั๊บความพลุ่งพล่านความฟุ้งซ่านมันจะยุติทันทีเพราะจิตมีที่อยู่จิตมีเครื่องอาศัยจิตมีวิหารธรรมอันพอความฟุ้งซ่านมันหายไปความพุ่งพล่านของจิตที่มันคิดได้สารพัดคิดหายไปอะไรที่หายตามไปอีกความง่วงใช่เลยความง่วงจะหายลงไปทันทีเหมือนกันมันจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งใช่หรือไม่มีใครสังเกตเห็นอีกว่าความปวดเมื่อยของเราลดน้อยลงใช่หรือไม่พอเรามายกมือซ่านยังบอกความปวดเมื่อยลดน้อยลงไหมลดน้อยลงมันแปลกไหมเล่ามันเกิดอะไรขึ้นมันนั่งนานกว่าเดิมทำไมมันลดน้อยลงเพราะจิตมาเกาะอยู่ที่มืออะแต่ความปวดเมื่อยเป็นเรื่องของกายนะอะไรนะอะไรนะพูดชัดๆสิว่ายังไงนะเอาภาษาเราเดิมๆเลยเอาเพราะอะไรนะความปวดเมื่อยเป็นของกายนะแต่ทำไมพอคุณมาตอบพระอาจารย์ว่าพอพระอาจารย์ถามว่าทำไมความปวดเมื่อยมันน้อยลงคุณบอกว่าเพราะจิตมันไปจับที่มือเอ้าแต่ความปวดเมื่อยเป็นเรื่องของกายทำไมคุณตอบอย่างนั้นเพราะอะไรจิตมันไม่ปรุงแต่งให้เพิ่มขึ้นมาอีกสาธุใช่เลยพอจิตมันวิ่งไปจับที่วิหารธรรมปั๊บเนี่ยกระบวนการแห่งการที่จิตมันไปจับเอาเวทนาทางกายแล้วปรุงแต่งให้ตัวเองกลายเป็นทุกขเวทนาทางจิตเสริมเติมลงไปในทุกขเวทนาทางกายมันหายไปเหลือแต่ทุกขเวทนาทางกายที่ปรากฏอยู่เท่านั้นเองแต่ทุกขเวทนาทางจิตที่มันไปเพิ่มกำลังมันหายไปเพราะมันไปอยู่ที่ไหนจิตไปอยู่ที่มือไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานอันถ้างั้นแปลว่าความเจ็บปวดความปวดเมื่อยทางกายมันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อจิตลงเข้าไปปรุงแต่งใส่กับมันเพิ่มเติมใช่หรือไม่อันนี้เราเรียกว่าเวทนาทางจิตมันไปเกิดซ้อนกับเวทนาทางกายกลายเป็นสองเท่าคือทุกทั้งกายเจ็บปวดทั้งกายและทุกทั้งใจกลายเป็นสองอย่างแต่พอพระอาจารย์ให้คุณกลับมารู้กับการเคลื่อนไหวปั๊บมันดีดตัวออกมาใช่หรือไม่มันดีดตัวออกมามาอยู่ที่การเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นทุกขเวทนาทางกายจึงเหลือแพงทุกขเวทนาทางกายไม่มีทุกขเวทนาทางจิตเข้าไปปนแต่มีใครสังเกตเห็นบ้างว่าพอมันไปอยู่ที่มือได้สักพักมันก็วิ่งลงมาจับอีกใช่หรือไม่เห็นไหมเห็นไหมมีใครเห็นบ้างยกมือขึ้นอุสาทุอนุโมทนา
ใช่เลยพอมันวิ่งมาจับเอาขาที่ปวดมันก็วิ่งไปอยู่ที่มืออีกแล้วก็วิ่งลงมาจับอีกจับลงมาจับทีไรทุกหนักขึ้นทุกทีใช่ป่ะพอออกไปอยู่ที่มือปั๊บมันเบาลงใช่ป่ะแต่พอวิ่งมาจับปั๊บมันหนักขึ้นพอวิ่งออกไปอยู่ที่มือปั๊บมันเบาใช่หรือเปล่าอยากให้คุณเห็นตรงนี้นี่แหละวิถีของจิตสาธุสาธุนี่คือวิถีของจิตที่วิ่งเข้าไปเป็นกับสิ่งนั้นๆอยากให้เห็นเลยนี่คือวิถีของจิตที่มันวิ่งเข้าไปจับเอาสิ่งนั้นแล้วปรุงตัวเองไปกับสิ่งนั้นสร้างความหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองปวดเอ้ยปวดไม่พอบ่นอยู่ในใจเมื่อไรจะเลิกก็ทุกข์หนักกว่าเดิมใช่หรือไม่ขาก็ปวดใจก็บ่น บ่นจนบอกว่ามันเป็นคำสั่งที่ไม่ได้เรื่องเลย ใช่ไม่ใช่ถูกไหมมันทุกข์ขนาดนั้นอะทุกข์จนบ่นด่าบ่นว่าครูบาอาจารย์สั่งไม่ได้เรื่องเลยนะสั่งทำไมเนี่ยเห็นไหมนี่คือแบบจิตมันปรุงไปเลยอ่ะมันเป็นทุกข์ไปเลยอ่ะเห็นไหมเออเนี่ยคืออาจารย์ต้องการให้คุณเห็นเลยว่าวิถีของจิตที่วิ่งเข้าไปเป็นวิ่งเข้าวิ่งออกใช่ไหมเห็นมันวิ่งเข้าวิ่งออกใช่ป่ะอุตส่าห์ถูมากๆเลยเนี่ยอยากให้เห็นอยากให้เห็นมากๆเพราะว่าถ้าคุณจำอาการนี้ได้เมื่อไหร่ปุ๊บต่อไปคุณจะเข้าใจกระบวนการการเกิดขึ้นของทุกข์และการดับลงแห่งทุกข์ทางจิตซึ่งมันหมายถึงว่ากระบวนการแห่งการเข้าไปเห็นอริยสัจเอาล่ะสิเอาล่ะสิสงสัยจะถามอะไรใช่ใช่ใช่สังเกตดูไหมว่าพอจิตเรากลับไปอยู่ที่การเคลื่อนไหวใช่ไหมมันก็จะมองเห็นว่าขาปวดเนี่ยมีอยู่นะแต่มันกลับมีระยะห่างกันขึ้นใช่หรือไม่ไม่เข้าไปคุกคีตีโมเหมือนเมื่อก่อนถูกไหมมันเริ่มมีระยะห่างเราเริ่มมองเห็นเวทนานั้นอย่างที่มันเป็นละไม่เอาจิตเข้าไปจับเวทนาแล้วปรุงละที่สำคัญนะ มีใครสังเกตเห็นบ้างพอพระอาจารย์เคาะอย่างนี้มีใครสังเกตเห็นบ้างพอได้ยินเสียงกระดิ่งปุ๊บมันยิ้มขึ้นในใจ มีไหมรู้สึกไหมว่าพอกระดิ่งดังกิ้งปุ๊บคุณเห็นหรือยังตอนที่ขาปวดมันวิ่งเข้าไปเป็นกับขาที่ปวดใช่ไหมแต่พอพระอาจารย์ตีกระดิ่งกิ้งขายังปวดอยู่ไหมขาปวดอยู่แต่ไอเนี้ยมันถีบหัวทรงกูไม่เอากับมึงใช่หรือเปล่าจิตมันถีบหัวทรงเลยนะกูไม่เอากับมึงแล้วมันก็กลายเป็นแบบมันเปลี่ยนตัวเองทันทีจากทุกขเวทนาเป็นสุขเวทนาเลยใช่หรือไม่มันพลิกโฉมหน้าใหม่ทันทีเมื่อกี้มันยังกอดรัดฟัดเบี่ยงอยู่กับเขาอยู่เลยนะโอ้ยเราเป็นเพื่อนตายกันมันยังกอดรัดฟัดเบี่ยงอยู่กับเวทนาทางกายใช่ไหมโอ้ยเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนซีกันเพื่อนตายกันเราไปด้วยกันทุกในทุกนั่นแต่พอเสียงระฆังดังกิ้งเท่านั้นกูไม่เอากับมึงมันดีตัวออกเฉยเลยแล้วไม่เอากับเขาด้วยแล้วเปลี่ยนตัวเองให้เป็นสุขขึ้นทันทีใช่หรือไม่นี่ไงที่อาจารย์ถึงบอกว่ามันไม่มีอยู่จริงคุณเชื่ออย่างไรเนี่ยเวทนาทางจิตมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นผลผลิตของความหลงนี่แหละคือผลผลิตของอวิชชาโดยตรงเลยเห็นไหมพอเขาปวดมันวิ่งไปจับมันก็หลงคิดว่ามันปวดไปกับเขาด้วยแล้วมันก็ปรุงไปเห็นป่ะ
แต่พอมันได้ยินเสียงระฆังกิ้งปุ๊บมันดีตัวออกมาแล้วมันเปลี่ยนตัวเองเป็นสุขอ่ะเอาที่เมื่อกี้มันปวดอ่ะไอ้กิ้งมันแสดงความเป็นทุกข์อยู่อ่ะมันหายไปไหนก็เมื่อกี้มันแสดงความเป็นทุกข์อยู่มันหายไปไหนอ่ะถ้ามันเปลี่ยนกลายเป็นสุขล่ะฮะในเมื่อขาที่ปวดก็ยังปวดอยู่อ่ะแต่ถ้ามันเปลี่ยนเป็นสุขอ่ะฮะนี่ไงมันเปลี่ยนโฉมหน้าทันทีเลยพระอาจารย์ถึงอยากบอกพวกเราเนี่ยอยากให้เห็นอ่ะแล้วพอพระอาจารย์บอกอ้าวขยับขาเปลี่ยนแปลงได้เราขยับไหมเรารู้สึกสบายขึ้นไหมกายเกิดสบายขึ้นเขาเรียกว่าสุขเวทนาทางกายคุณเห็นไหมมันก็วิ่งมาจับอีกกูสุขด้วยพอสุขมันก็มาสุขกับเขาพอเขาทุกข์มันก็ทุกข์กับเขาแต่พอได้ยินเสียงระฆังมันวิ่งไปสุขอยู่คนเดียวเพราะมันบอกมันว่าจะได้เลิกแล้วเห็นยังคุณเห็นมันแสดงอาการที่แตกต่างไหมนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากให้คุณเห็นเพราะว่าอะไรมีจะเล่าให้ฟังคอร์สหนึ่งคอร์สหนึ่งมีผู้ปฏิบัติ50คน52คนนะ52คนแถวละ10คน5แถวอีก2คนต่อท้ายอยู่ข้างหลังเพื่อนให้นั่งทำแบบนี้แหละทุกคนพอผ่านไปได้ปุ๊บ30นาทีใช่ไหมทั้ง2 10 2 2สเต็ปใช่ป่ะเสร็จพออาจารย์ถามก็ตอบเหมือนพวกคุณแหละโอ้ยนั่งฟุ้งซ่านมันง่วงมันปวดแล้วพอยกมือสร้างจังหวะปุ๊บความง่วงหายไปความฟุ้งซ่านหายไปความง่วงหายไปความปวดลดน้อยลงมีสองคนนั้นนะมันบอกว่าไงรู้ป่ะเจ้าสองคนก็บอกว่าความปวดมากขึ้นมันสวนทางเขามันสวนทางกับคนอีก50คน2คนนั้นสวนทางพระอาจารย์ก็ละสงสัยมันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยเอ้ยจริงเหรอมันเกิดอะไรขึ้นวะระหว่างนั้นรู้มั้ยเกิดอะไรขึ้นไม่ได้หลับเธอ2คนนั่งอยู่หลังเพื่อนอีก50คนแต่ตรงกลางระหว่างเธอ2คนกับเพื่อนอีก50มีแมงมุมอยู่ตัวนึงเข้าใจมั้ยแล้วแมงมุมก็วิ่งสายไปสายมาจะมุดเข้าใต้เบาะเพื่อนอ่ะแล้วไอ้สองคนนี้มันก็ลุ้นกับแมงมุมคือให้นั่งนิ่งๆเนี่ยมันไม่นั่งนิ่งตามันไปจับแมงมุมแล้วแมงมุมก็วิ่งสายไปสายมา20นาทีเต็มน่ะแมงมุมสายไปสายมาไอ้สองคนก็จ้องแมงมุมใหญ่เลยมันจะไปมุดใครมันจะไปมุดใครพอจังหวะแมงมุมมุดเข้าไปพอดีพระอาจารย์บอกว่าอ้าวยกมือสร้างจังหวะได้ไอ้ยกมือปุ๊บปวดเลยเกิดอะไรขึ้นทำไมมันมาปวดตอนยกมือเพราะอะไรมันก็จิตไปจับอยู่ที่แมงมุมมันไม่รู้เรื่องเลยว่าตัวมันเป็นอะไรตอนนั้นน่ะปวดก็ไม่รู้สึกแต่พอพระอาจารย์บอกว่าให้ยกมือปั๊บมันกลับมาอยู่การยกมือใช่ไหมพอมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมันถึงรู้กลัวมันเป็นอะไรน่ากลัวไหมนี่ไงพวกเล่นไพ่ถึงไม่หิวไงเมื่อยก็ไม่เมื่อยง่วงก็ไม่ง่วงหิวก็ไม่หิวข้ามวันข้ามคืนกูก็นั่งได้กรรมฐานเยี่ยมมากทำไมอ่ะทำไมคนเล่นไพ่สามารถอยู่ได้มันไม่เมื่อยมันไม่หิวมันไม่ปวดมันไม่ง่วงเพราะอะไรมันไปจับอยู่กับไพ่แล้วก็ลุ้นอยู่ในเกมมันไปอยู่ตรงนั้นมันไม่มารับรู้ตรงนี้เลยเข้าใจไหมไม่มารับรู้เรื่องของกายตัวเองเลยอ่ะมันวิ่งออกไปอยู่นู่นหมดเลยเหมือนไอ้สองคนเนี้ยที่วิ่งไปอยู่กับแมงมุมเข้าใจยังพอบอกเอากลับมาได้เท่านั้นแหละเธอกลับมาปุ๊บโอ้โหปวดขาถึงได้รู้ว่าตัวเองปวดขาดูสิ
ขาปวดกันมา20นาทีมันไม่รู้ตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองปวดมา20นาทีก็ไม่รู้เพราะใจไปอยู่ที่แมงมุมตัวรู้มันไปอยู่ที่แมงมุมมันไม่มารู้กับตัวเองเนี่ยเห็นยังเนี่ยเขาเรียกว่าส่งจิตออกนอกชัดๆเลยใช่ไหมน่ากลัวมากเลยขาดใจตายตอนนั้นสิงสู่แมงมุมเลยนะเนี่ยเพราะมันไปยุ่งกับแมงมุมตรงนั้นนะถ้าเกิดมันขาดใจตายปุ๊บตอนนั้นมันวิ่งไปแมงมุมเลยนะคิดดูเนาะอ่ะย้อนกลับมาตรงนี้เห็นหรือยังพอใจเราพอใจเรามีที่หมายปั๊บเห็นป่ะอันย้อนกลับมาตรงนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์ให้คุณนั่งเฉยๆเห็นไหมใจที่มันพลุ่งพล่านมีไหมมีขอถามคุณหน่อยเห็นความง่วงไหมความง่วงมันมาตอนไหนหลังจากเกิดอะไรขึ้นก่อนอยู่ๆความง่วงมันจะเข้ามาทันทีไหมไม่มันมีอะไรเกิดขึ้นก่อนเออมันเผลอคิดไปเรื่อยๆก่อนสักพักหนึ่งใช่ป่ะมันเผลอคิดอะไรเพลินๆเนียนๆไปสักพักหนึ่งปุ๊บความง่วงก็ออกมาแล้วก็ฝันใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นความคิดเป็นอาการของจิตที่เปลี่ยนไปใช่หรือไม่จิตมันไม่มีฐานเนาะมันก็แปรสภาพตัวเองให้กลายเป็นความคิดใช่ป่ะทีนี้เมื่อความคิดเนี่ยมันเป็นอาการของจิตที่เปลี่ยนไปแต่ความง่วงมันเกิดขึ้นหลังจากที่ความคิดมันเปลี่ยนมันเกิดความคิดใช่ไหมมันมีอาการเปลี่ยนแปลงของจิตเป็นความคิดความง่วงถึงออกมาได้เพราะฉะนั้นความง่วงใช่จิตไหมความง่วงใช่จิตไหมใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่อะไรมันเป็นตุ๊กตาหน้ารถไปแดกไม่ใช่ใช่ไหมความง่วงไม่ใช่จิตแต่ความง่วงอาศัยจิตเป็นเวทีเพื่อปรากฏตัวออกมาความง่วงเป็นนิวรณธรรมนิวรณธรรมเป็นส่วนหนึ่งของธรรมารมณ์เพราะอาศัยปรากฏขึ้นที่จิตนั้นจึงเรียกว่าธรรมารมณ์เข้าใจอย่างไรเนี่ยความง่วงเป็นนิวรณธรรมมันไม่ใช่จิตมันอาศัยจิตเป็นเวทีแสดงตัวเพราะฉะนั้นสังเกตดูไม่พอจิตเคลื่อนออกจากฐานปั๊บไปได้แป๊บหนึ่งง่วงเขาจะออกมาแล้วก็ครอบงำจิตอีกทีหนึ่งเห็นป่ะเพราะฉะนั้นความง่วงมันจึงไม่ใช่จิตแต่มันเป็นธรรมชาติอีกตัวหนึ่งเราเรียกมันว่าธรรมารมณ์นิวรณธรรมเป็นส่วนหนึ่งของธรรมารมณ์เพราะมันปรากฏขึ้นที่จิตนั้นจึงเรียกว่าธรรมารมณ์เข้าใจอย่างนี้เนี่ยเริ่มเข้าๆหรือยังอันเดียวกันอันเดียวกันก็มีมากกว่าไงแต่อะไรมันเด่นตอนเนี้ยทุกอย่างมันก็ออกมาอย่างนั้นแหละเข้าใจยังไงทุกอย่างมันจะอาศัยออกมาอย่างนั้นแต่ที่อาจารย์ให้คุณเห็นเนี่ยคือความง่วงเนี่ยมันออกมาจึงหยิบความง่วงมาว่ามันคือเข้าใจอย่างไรเนี่ยมันเป็นตัวแทนของทุกตัวที่โผล่ออกมาทีนี้ฟังเวทนาความปวดเมื่อยนั้นความปวดเมื่อยนั้นเขาเรียกว่าเวทนาทางกายทุกขเวทนาทางกายเขาถามหน่อยทุกขเวทนาทางกายหรือเวทนาทางกายนั้นใช่กายไหมใช่ไหมใช่ไหมอ้าวดังๆสิใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหสาธุอนุโมทนาเวทนาทางกายที่ปรากฏนั้นไม่ใช่กายแต่เป็นธรรมชาติอีกกองหนึ่งซึ่งอาศัยกายเป็นเวทีแสดงตัวแทรกออกมาสังเกตดูเวทนาทางกายมาตอนไหนเอ่ยมาตอนที่เราอยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆใช่หรือไม่พอเราอยู่ในอิริยาบถนานๆปุ๊บ
เวทนาจะค่อยๆปรากฏตัวออกมาไม่ใช่กายทำไมถึงไม่ใช่กายเพราะพอเราเปลี่ยนอิริยาบถปั๊บมันก็หายไปถ้ามันเป็นกายมันต้องไม่หายมันต้องปวดอยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่แต่มันมาเป็นครั้งเป็นครั้งใช่ไหมพอเรานั่งนานๆปุ๊บมันก็ค่อยแทรกออกมาแล้วเมื่อกี้มีใครสังเกตเห็นว่ามันหายไปบ้างยกมือขึ้นตอนนั่งอยู่เฉยๆนานๆอ่ะมันหายไปไหมหายไหมฮะถ้าเรานั่งสังเกตไปดีๆสักพักหนึ่งมันจะหายไปพอหายไปแต่มันก็จะเกิดใหม่เกิดใหม่แล้วก็จะหายไปหายไปแล้วก็เกิดใหม่เพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมชาติอีกกองหนึ่งซึ่งอาศัยกายนี้แสดงตัวมันจะออกมาเป็นระยะ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 เราเรียกธรรมชาติกองนี้ว่าเวทนาถ้าอย่างนั้นพระอาจารย์เขาถามหน่อยกายที่นั่งอยู่เมื่อกี้มีไหมมีไหมกายที่นั่งอยู่เมื่อกี้มีไหมเวทนาปรากฏออกมาไหมความคิดคืออาการของจิตที่เปลี่ยนไปมีไหมความง่วงเหงาหานอนโผล่มาไหมตกลงมันมีครบไหมอะไร4อย่างคืออะไรกายเวทนาจิตทำเห็นหรือยังแบบฝึกหัดเมื่อกี้ทำให้คุณเห็นไหมว่ามันมีธรรมชาติสี่กองปรากฏขึ้นให้คุณเห็นแล้วว่ามันมีกายเนี่ยแล้วมันก็มีเวทนาแทรกออกมาจากกายจิตแล้วมันก็มีธรรมารมณ์แทรกออกมาจากจิตใช่หรือไม่มันมีนิวรณ์ธรรมแทรกออกมาจากจิตใช่หรือเปล่าเออนี่ไงเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4มีกี่ฐานอะไรบ้างกายเวทนาจิตธรรมนิวรณ์ธรรมเป็นส่วนหนึ่งนะของธรรมเป็นส่วนหนึ่งของธรรมทั้งหลายฮะตอนนี้ยังต้องแยกให้เป็นชัดๆก่อนไม่งั้นมันจะสับสนให้คุณแยกออกก่อนเพราะบางคนเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรบ้างเนี่ยยังแยกไม่เป็นเลยนะจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ปรากฏกับคุณเนี่ยดูนะตั้งแต่เมื่อวานที่คุณมาพบกับพระอาจารย์มันมาแบบก้อนเดียวเลยใช่หรือไม่ถูกไหมคุณมาพบกับพระอาจารย์เนี่ยคุณมาหนึ่งเดียวเลยถูกหรือเปล่าคืออะไรตัวฉันถูกป่ะตัวฉันเลยแหละมาเนี่ยเป็นฉันมาเลยแต่พอพระอาจารย์พาคุณเจริญสติเข้าไปปั๊บแตกออกไปกี่อย่าง2 อย่างคือกายกับจิตเอาละงานนี้แต่ก็เป็น2 อย่างนะกายกับจิตใช่ป่ะมาวันนี้พระอาจารย์พาคุณทำกิจกรรมบางอย่างซึ่งเป็นกระบวนการออกแบบวิธีการให้มันพาให้คุณไปเห็นอะไรอีกกายนั้นมีอะไรแทรกออกมาเวทนาจิตนั้นมีอะไรแทรกออกมานิวรณธรรมมีธรรมแทรกออกมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นธรรมชาติ4กองปรากฏขึ้นกับคุณหรือยังกายเวทนาจิตธรรมมันเป็นสิ่งที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงค้นพบว่ามันมีธรรมชาติ4กองนี้อยู่แล้วธรรมชาติ4กองนี้เนี่ยที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยมันเป็นของที่มีอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณปฏิบัติไปเมื่อไหร่อย่างไรไอ้4กองเนี้ยมันก็ปรากฏขึ้นเมื่อนั้นแหละเข้าใจยังเห็นเนี่ยคุณจะนั่งปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งมันก็โผล่มาทั้ง4กองคุณจะนั่งปฏิบัติเมื่อไหร่มันก็โผล่มานั่นน่ะ4กองเจ
ที่มันโผล่มาเพราะมันมีอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วมีคนเคยถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ถ้าปฏิบัติกับอาจารย์ล้านคนจะเห็นทั้งล้านคนไหมเออเห็นทั้งล้านคนนั่นแหละบอกทำไมอาจารย์มันเป็นของจริงของจริงที่มันมีอยู่แล้วมันคือธรรมชาติที่ประกอบกันขึ้นเป็นเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเราที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยมันประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวตนของเราขึ้นมาเนี่ยมันมีกายเนี่ยจับต้องได้เนี่ยมันมีเวทนาคือความรู้สึกต่างๆที่มันปรากฏขึ้นมามันมีจิตคือความคิดเนี่ยความคิดเนี่ยที่เป็นอาการเปลี่ยนไปของจิตเนี่ยเข้าใจยังแล้วก็มีธรรมารมณ์หรือนิวรณธรรมหรือธรรมทั้งหลายเนี่ยปรากฏขึ้นที่จิตนั้นแทรกออกมาอีกทีนึงมันกลายเป็นของสองคู่จาก1เป็น2จาก2เป็น4แตกออกมาอย่างนี้จาก1มันแยกออกมาเป็นกายกับจิตกายกับจิตแยกออกมากายมีเวทนาเป็นตัวแทรกออกมาจิตมีธรรมารมณ์แทรกออกมาหรือนิวรณธรรมแทรกออกมาเห็นไหมนี่ไงนี่คือกายเวทนาจิตธรรมซึ่งเป็นหลักสูตรแห่งการบรรลุสู่ความหลุดพ้นนี่เข้าสู่วันที่2เพิ่งจะเปิดคัมภีร์นะเนี่ยไม่หรอกเราเปิดคัมภีร์มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่หรือไม่เราเปิดคัมภีร์มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เราเริ่มเห็นกายกับจิตถูกไหมวันนี้เราเรียนคัมภีร์ที่ลึกซึ้งลงไปอีกคือเห็นเวทนาแทรกออกจากกายเห็นธรรมารมณ์แทรกออกจากจิตใช่หรือไม่ถูกต้องเป็นแค่ส่วนหนึ่งถูกต้องเอาตัวเดียวก่อนดีไหมเอาตัวเดียวก็มึนตึ๊บแล้วให้เข้าใจแค่นิวรณ์นี่ก็พอแล้วเนาะบางคนบอกพระอาจารย์เออขอเยอะกว่านี้หน่อยอันเดียวนี้ก็ยังไม่เข้าใจอยู่เลยนะเอาตรงนี้ให้เข้าใจก่อนเข้าใจถึงการทำงานของมันคุณหยิบแค่ตรงนี้ก็เพียงพอแล้วจริงๆถ้าคุณสามารถหยิบไปตัวนี้เข้าสู่พระไตรลักษณ์ได้เนี่ยมันก็เพียงพอแล้วคุณไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายหรอกคุณให้เข้าใจว่ามันมีสี่กองของธรรมชาติเนี่ยนะธรรมชาติมันมีอยู่สี่กองแล้วปัญหามันอยู่ตรงนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าพระอาจารย์ถามคุณว่ามีใครเห็นบ้างว่าพอเรายกมือสั้นจังหวะปั๊บปรากฏว่าไอ้ความปวดเมื่อยนั้นมันหายไปหรือลดกำลังลงใช่หรือไม่ทำไมความปวดเมื่อยความทุกข์ทางความปวดเมื่อยนั้นมันลดกำลังลงเล่าในเมื่อมันนั่งนานกว่าเดิมทุกคนก็ตอบพระอาจารย์ว่าเพราะจิตมันวิ่งไปจับที่อารมณ์กรรมฐานถูกไหมจิตไปจับที่อารมณ์กรรมฐานอ้าวแต่ความปวดเมื่อยเป็นเรื่องของกายนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับจิตพวกเราก็บอกว่าก็จิตมันไปจับแล้วมันก็ไปปรุงแต่งอ่ะอันนี้คือของจริงที่คุณเห็นด้วยตัวเองนั่นคืออาการที่จิตมันวิ่งเข้าไปจับเอาเวทนาไปยึดมั่นสำคัญหมายในเวทนานั้นแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาให้ตัวเองเป็นทุกขเวทนาซ้อนไปในทุกขเวทนาทางกายจึงเรียกมันว่าเวทนาซ้อนในเวทนาเพราะฉะนั้นเมื่อคุณถอนเวทนาตัวซ้อนออกไปคือดับเวทนาตัวซ้อนคือเวทนาจิตออกไปปั๊บมันจึงเหลือเพียงเวทนาทางกายที่ปรากฏกำลังมันจะรู้เหมือนมันอ่อนลงทันทีถูกหรือไม่บางครั้งทุกขเวทนาทางกายนิดเดียวแต่พอใจเข้าไปจับเป็นไงโอ้ดูเหมือนมันทนไม่ไหวแล้วเห็นไหมนั่งนิดนึงนั่งไปแป๊บนึงปวดจะเลิกวะ
ปวดนิดเดียวอ่ะแต่บ่นอยู่นั่นแหละใจนี่คุณอยู่นะไอ้ขาปวดนิดเดียวอ่ะแต่ใจบอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วว่ามันจะเลิกว่ามันขาก็ปวดแต่ปวดไม่เท่าไหร่หรอกแต่ใจน่ะไปมากกว่าเข้าใจไหมทีเนี้ยเออชัดไหมแบบนี้เคยเห็นไหมอันนี้เคยเป็นหรือเปล่าเท่านั้นแหละเคยเป็นใช่ไหมเออเป็นอาการทางกายนิดเดียวแต่เอาจิตไปจับปุ๊บจิตไปปรุงแต่งซะเยอะพะเลอเลยพะเลินทันทึกเลยใช่หรือไม่เออนี่ไงคือคนไม่รู้แยกไม่ออกไงแยกไม่ออกก็เลยเอาไปซ้อนกันอยู่เนี่ยมีเคสหนึ่งเล่าให้ฟังผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้ายผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้ายพบกับพระอาจารย์หมอโทรหาพระอาจารย์ครับคนไข้บ่นครับปวดครับทรมานครับคนไข้บ่นอยากตายครับอาจารย์นิมนต์พระอาจารย์มาพบเขาหน่อยได้ไหมครับเอาได้ไม่ยากเราก็ไปเลยไปที่โรงพยาบาลชัยภูมินะพอไปปุ๊บหมอก็พาไปห้องนั้นหมอก็เปิดประตูเข้าไปสวัสดีครับผมพาพระอาจารย์มาเยี่ยมครับพอพระอาจารย์โผล่หน้าไปเท่านั้นแหละคนไข้มองแบบมีคำถามในสายตาว่ามาทำไมยังไม่ถึงเวลาเข้าใจไหมทำไมคนไข้คิดแบบนั้นเอาก็เพราะว่าเขาชอบยัดเยียดบทสุดท้ายให้พระเสมอพระจูงศพออกจากบ้านพระจูงศพรอบเมนพระจูงศพขึ้นเมนใช่หรือไม่นั่นน่ะเขาชอบยัดเยียดบทนี้ให้พระมีเพียงบทบาทเดียวเท่านั้นที่พระได้เริ่มต้นนิมนต์อาจารย์จุดไฟครับนั่นเป็นอันแรกที่ได้เริ่มต้นคือเริ่มต้นจุดไฟจุดคบเพลิงคุณสังเกตดูไหมเพราะคนไข้เห็นหน้าพระอาจารย์โผล่เข้าไปปุ๊บแบบมาทำไมยังไม่ถึงเวลาอะไรเงี้ยเออพระอาจารย์ก็เลยบอกเอาพอคนไข้รู้สึกอย่างนั้นปั๊บคนไข้อยากทำไงเอาอยากจะพบพระอาจารย์ไหมอยากไหมไม่อยากไม่อยากพบเพราะมันมีความรู้สึกว่าพระอาจารย์กำลังจะมาเอาวิญญาณเขาหรือเปล่ามันเห็นพระเป็นพระยายมเพราะวิธีการของคนไข้ก็คือบล็อกเลยเข้าใจไหมคนไข้ก็จะบล็อกทันทีวิธีการบล็อกไม่อยากพบปะสังสรรค์กับเราก็คือง่วงหมอเพิ่งให้ยา เข้าใจไหมง่วงหมอเพิ่งให้ยาฮ่าฮ่าคิดว่าฉันไม่รู้ทันแกหรือเราก็รู้ทันเขาแหละว่าเขาเป็นนั้นความอยากช่วยเหลือของเราใช่ป่ะเราก็บอกว่าโยมเป็นไงบ้างปวดครับปวดมากไหมมากครับปวดยังไงอะปวดไม่มีเวลาเวลาครับมันปวดตลอดเวลาเลยเหรอเอางี้พระอาจารย์อยากรู้จังว่าคุณปวดขนาดไหนเอางี้พระอาจารย์อยากรู้จังว่าคุณปวดขนาดไหนเอางี้นะช่วยจับแขนพระอาจารย์หน่อยก็ให้เขาเอาสองมือบีบจับแขนพระอาจารย์ไว้ปวดขึ้นมาเมื่อไหร่บีบเลยนะบีบให้เต็มที่เอาให้พระอาจารย์รู้สึกถึงความปวดของคุณเลยโอ้โหเจ็บจริงๆบีบจนแขนอาจารย์แดงกล่ำเลยอ่ะพอบีบสักพักหนึ่งแกก็คลายออกอาจารย์บอกโอ้เออปวดจริงๆเนาะครับเอางี้บีบใหม่สิปวดอีกบีบอีกก็บีบอีกเสร็จแล้วแกก็วางไปเอาอีกนะบีบอีกแกก็บีบอีกแล้วก็คลายไป
บีบแล้วคลายบีบแล้วคลายใช่ไหมบีบดังแบบเต็มที่เลยแล้วก็ปล่อยแปลว่าไอ้ตอนปล่อยเนี่ยเขาเป็นไงฮะเขาไม่ปวดเขาหายปวดแล้วใช่ป่ะแต่ตอนบีบเขาปวดไหมปวดพระอาจารย์ก็เลยบอกเมื่อกี้คุณบอกพระอาจารย์ว่าคุณปวดตลอดเวลาไม่ใช่เหรอใช่ครับเอ๊ะแต่ทำไมพระอาจารย์รู้สึกว่าคุณบีบพระอาจารย์เป็นครั้งเป็นครั้งอ่ะงั้นผมปวดเป็นครั้งสิ ใช่คนปวดเป็นครั้งแต่ปัญหาคือความที่เราไม่อยากปวดใจที่มันไปวิตกกังวลกับความปวดในครั้งต่อไปเนี่ยมันเลยสร้างความเจ็บปวดต่อช่วงกับความปวดที่หายไปเข้าใจไหมคือความปวดมันมาเป็นนี้แล้วก็ช่องนี้ใช่ไหมจุดตรงนี้แต่ไอช่องว่างตรงเนี้ยจากตรงเนี้ยไปหาตรงเนี้ยที่จะปวดใหม่เนี่ยใจมันไปสร้างความหงุดหงิดความปวดความรำคาญความทุกข์ทางใจแปะเข้าไปตรงนั้นมันเลยกลายเป็นเหมือนกับความปวดมันไม่มีเวลาเวลามันปวดตลอดเวลายกตัวอย่างพวกเราเวลาเราปวดหัวสังเกตไหมอาจจะบ่นว่าไงปวดอยู่ได้ปวดไม่มีเวลาเวลาเลยโอ้ยปวดหัวปวดตลอดเวลาเราจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมเราไม่ได้บอกว่าปวดเป็นครั้งอะแต่เราจะรู้สึกว่ามันปวดเป็นอย่างนั้นอะนั่นคือความรู้สึกของเราและที่สำคัญก็คือทุกครั้งที่คุณทีนี้พระอาจารย์บอกทีนี้เอาใหม่นะเลยบอกเอาใหม่นะให้คุณจับแขนพระอาจารย์ไว้ปวดเมื่อไหร่พอมันจะปวดบีบเลยนะพอมันจะปวดบีบเลยคนไข้ก็จับเอาไว้ปุ๊บสักพักหนึ่งเขาก็บีบสักพักหนึ่งก็บีบสักพักหนึ่งก็บีบบีบไปได้สักพักหนึ่งเขาบอกพระอาจารย์ครับทำไมผมปวดน้อยลงปวดน้อยลงเหรอครับปวดน้อยลงอ๋อมันเป็นอย่างนี้ก็เลยว่าไอตอนที่คุณปวดอะเมื่อก่อนเนี่ยตอนคุณปวดนะพอมันปวดขึ้นมาปั๊บเนี่ยใจคุณก็วิ่งเข้าไปจับความปวดจำได้ไหมที่เมื่อกี้อาจารย์ถามว่ามีใครเห็นบ้างมันวิ่งเข้าวิ่งออกมีใครเห็นบ้างจำได้ไหมที่อาจารย์บอกว่าให้เห็นวิถีของจิตอ่ะเข้าใจยังนี่แหละพอมันปวดปั๊บจิตคุณมันก็วิ่งเข้าไปจับความปวดนั้นมันก็ปรุงให้ตัวเองกลายเป็นวิตกกังวลเป็นทุกข์ทรมานไปปวดกายมันมีอยู่เจ็บกายมีอยู่เพราะโรคภัยไข้เจ็บแต่ใจพอมันเข้าไปจับด้วยเนี่ยมันก็เลยปรุงให้ตัวเองกลายเป็นทุกข์ทรมานทางใจผสมไว้กับความเจ็บปวดทางกายซึ่งเป็นเรื่องภัยไข้เจ็บเห็นไหมนั่นคือตอนแรกที่คุณบอกว่ามันปวดมากมาตอนหลังคุณบอกว่าทำไมคุณปวดน้อยลงเพราะว่าพระอาจารย์บอกคุณว่าไงพอจะปวดให้ผมบีบทีนี้พอมันจะปวดตอนหลังมาพอมันปวดขึ้นมาปั๊บเนี่ยใจคุณไม่ได้วิ่งมาอยู่ที่ความปวดแต่ใจคุณไปอยู่ที่ไหนโอ้ผมจ้องจะบีบแขนอาจารย์ครับบอกเออนั่นแหละใจคุณไปอยู่ที่แขนพระอาจารย์มันเลยไม่วิ่งเข้าไปที่ความเจ็บปวดตรงนั้นความเจ็บปวดทางกายที่ปรากฏขึ้นมันก็เลยเหลือเพียงความเจ็บปวดทางกายไม่มีความทุกข์ทางใจเข้าไปปนแต่ก่อนเนี่ยคุณเป็นสองอย่างเจ็บปวดที่กายทุกข์ที่ใจแต่ตอนหลังมาที่คุณมาจ้องบีบแขนอาจารย์พอความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นมาเลยเจ็บปวดที่กายแต่ใจไม่ได้เป็นอะไรเขาคิดตามแต่ว่าโอ้เออใจผมไม่ได้เป็นอะไรจริงๆอ่ะเออถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้เนาะไหนลองเขานอนอยู่บนเตียงเนาะเขานอนอยู่บนเตียงก็อ่ะไหนดูสิอ่ะไหนง่ายมือขวาสิ
อ่ะความสิหงายมือซ้ายสิความสิเอาหงายมือขวาสิเอาความสิเอาหงายมือซ้ายสิเอาความสิรู้ไหมรู้ครับหงายมือสิรู้ไหมรู้ครับคว่ำมือสิรู้ไหมรู้ครับเห็นไหมไม่เห็นก็รู้ครับเอาละเว้ยเข้าทางเราแล้วเว้ยไม่เห็นก็รู้ครับแล้วมันรู้ได้ไงอ่ะมันรู้สึกใจมันอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยมันรู้ใจมันรู้ครับเออนั่นเห็นไหมเนี่ยรักษาใจไว้ตรงนี้จำไว้นะอาจารย์เลยบอกจำไว้นะมันปวดฉันก็จะคว่ำจะหงายอยู่ตรงนี้ฉันจะรู้อยู่ตรงนี้มันไม่ปวดฉันก็จะรู้อยู่ตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้ตลอดไปช่างมันมันปวดก็จะอยู่ตรงนี้มันไม่ปวดก็จะอยู่ตรงนี้ทำให้ไปอยู่กับความปวดตัวนั้นฉันจะอยู่ตรงนี้วันนั้นพบกันประมาณ2ชั่วโมงแล้วพระอาจารย์ก็จากงานพระอาจารย์ก็เยอะมากตอนหลังมาหมอโทรหา3อาทิตย์ผ่านไปหมอโทรหาพระอาจารย์ครับเอาว่าไงหมอคนไข้จากไปแล้วนะครับคนไข้ของพระอาจารย์จากแล้วนะครับเหรอแต่พระอาจารย์ครับภรรยาคนไข้บอกว่าไม่น่าเชื่อครับว่าการพบกับอาจารย์เพียงแค่ครั้งเดียวพบกันแค่นั้นเนี่ยมันจะทำให้สามีของเขาเนี่ยได้อะไรมากมายขนาดนั้นก็เลยถามหมอว่าแล้วเขาได้อะไรล่ะหมอภรรยาคนไข้บอกว่าตั้งแต่พระอาจารย์จากมาคนไข้ไม่เคยบ่นเรื่องอยากตายคนไข้ไม่เคยบ่นเรื่องเจ็บเรื่องปวดเรื่องอยากตายวันทั้งวันอาตนอนหงายมือคว่ำมือวันทั้งวันอยู่กับวิหารธรรมไม่บ่นอยากตายไม่บ่นปวดโอยปวดอยากตายไม่บ่นเลยหงายมือคว่ำมือหงายมือคว่ำมือสลับซ้ายขวาทั้งวันถึงเวลานอนหลับยกไปยกมาหลับก็หลับไปตื่นมาแกก็อยู่ตรงนี้หลับก็หลับไปตื่นมาแกก็อยู่ตรงนี้เข้าใจไหมถ้าเกิดว่าแล้วพระอาจารย์รู้ไหมครับสิ่งมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นเป็นไงหมอในวันสุดท้ายที่เขาจะจากคนไข้ลุกขึ้นนั่งครับทั้งเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ยอมลุกขึ้นนั่งเขาบอกมันปวดท้องวันนั้นเขาลุกขึ้นนั่งครับแล้วก็เรียกลูกชายเข้ามากอดเขาเรียกลูกสาวเข้ามากอดแล้วเรียกภรรยามากอดกอดภรรยานานกว่าลูกทั้งสองเสร็จแล้วลูกทั้งสองก็ไปโรงเรียนภรรยาก็พอสามีปล่อยแล้วสามีก็เอนกายลงนอนหงายมือคว่ำมือต่อไปเป็นปกติของเขาหลังจากนั้นเข้าใจไหมภรรยาก็ทำเก็บนู่นเก็บนี่ในห้องขยะทำความสะอาดนะเก็บข้าวของในห้องทำนู่นทำนี่ไปก็หันมาดูก็เห็นสามีนอนหงายมือคว่ำมือครั้งที่หนึ่งก็ทำไปทำมาซักผ้าตากสักพักหันมาดูอีกทีสามีก็นอนหงายมือคว่ำมืออยู่พอหันมาดูครั้งที่สามทีเนี้ยสามีก็นิ่งหลับไม่ว่าอะไรสามีภรรยาก็ทำนู่นทำนี่ไปจนกระทั่งเลยเที่ยงเอ๊ะทำไมสามีนอนนานจังวันนี้ปกติเขาจะนอนสักพักหนึ่งแล้วก็จะตื่นสักพักแล้วก็หายมือข้อมือสักพักแล้วนอนเขาก็จะอยู่เนี้ยแล้วก็หลับเขาก็หลับไปแต่หลับไม่เคยนานขนาดนี้ไงเข้าใจไหม
ภรรยาเอ๊ะทำไมสามีนอนนานจังก็เลยเข้าไปดูใกล้ๆจึงได้รู้ว่าสามีนั้นจากไปแล้วขอถามพวกเราหน่อยคนไข้รายนี้จากไปอย่างผู้รู้หรืออย่างผู้หลงเขารู้แม้กระทั่งวันที่เขาจะตายที่เขาลุกขึ้นนั่งแล้วกอดลูกกอดภรรยานั่นคือเขาลาเขาลาแล้วเขาวางแผนจากไปอย่างสงบด้วยการกอดทั้งหมดลาสิ่งที่เขาไม่ต้องการคือเสียงร้องคร่ำครวญอย่าลืมนะว่าเสียงร้องคร่ำครวญใดไม่มีเสียงร้องคร่ำครวญใดที่จะมีพลานุภาพเหนี่ยวรั้งพ่อไว้ได้เท่ากับเสียงร้องของลูกไม่มีเสียงร้องคร่ำครวญใดที่จะเหนี่ยวรั้งสามีได้มากกว่าเสียงร้องคร่ำครวญของภรรยาเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องการเสียงเหล่านี้เขาเลยตั้งใจจากไปอย่างสงบด้วยการอยู่กับความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวเป็นวิหารธรรมจากไปอย่างสงบเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องมรดกเขาเคลียร์ตั้งนานแล้วเพราะเขาป่วยมานานแล้วเข้าใจไหมเรื่องพวกนี้มันจบไปตั้งนานแล้วเขาไม่ต้องมาพูดถึงแต่ว่าเขาจะจากไปยังไงด้วยท่าทีอย่างไรต่างหากบทสุดท้ายเขาจากไปอย่างสงบมากเลยภรรยาบอกภรรยาไม่ร้องสักคำเห็นสามีจากไปอย่างสงบตรงนั้นเธอยืนนิ่งทำสมาธิอุทิศบุญให้สามีแล้วเธอก็ไม่ได้โทรไปบอกลูกด้วยนะจนลูกเลิกจากโรงเรียนมาก็ค่อยพูดกันคิดดูนี่คือพลานุภาพแห่งความรู้สึกตัวที่เห็นได้ชัดเลยใช่หรือไม่ที่สำคัญก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่ามากไม่มีคำว่าน้อยมีแต่คำว่าพอดีให้ถูกกาละให้ถูกเทศะเพียงแค่พบกันแค่2ชั่วโมงแต่พระอาจารย์หยิบเอาความเจ็บป่วยของเขาความเจ็บปวดของเขานั้นมาชี้ให้เขาเห็นให้เขาแยกออกระหว่างความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางจิตใจและให้เขาเห็นเลยว่าจิตใจเขานั้นไม่ได้เป็นอะไรมีเพียงกายเท่านั้นที่ป่วยเพราะฉะนั้นเขาจึงเลือกเลยว่าเมื่อทางเลือกของเขาอยู่ที่เขาสามารถรักษาใจได้เข้าใจไหมเขาเลือกที่จะรักษาใจแล้วทำใจของเขาเข้าสู่การก้าวข้ามเวลาอันสำคัญนั้นอย่างงดงามด้วยความรู้สึกตัวแบบมีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะเขารู้ว่าไม่มีใครที่จะเป็นที่พึ่งเขาได้จริงๆนอกจากตัวเขาจริงๆที่ต้องพึ่งตนเองให้ได้กับการก้าวข้ามตรงนั้นทำไมพระอาจารย์ถึงบอกคุณว่าอยากให้คุณเห็นวิถีของจิตที่มันวิ่งเข้าไปจับความเจ็บปวดตรงนั้นแล้วมันปรุงให้ตัวเองกลายเป็นทุกข์ซ้อนลงไปในความเจ็บปวดนั้นเข้าใจอย่างไรเนี่ยมันกลายเป็นทุกขเวทนาทางจิตไปซ้อนอยู่ในทุกขเวทนาทางกายกลายเป็นสองอย่างเพราะฉะนั้นจึงมีคำพูดว่าปุถุชนคนทั่วไปนั้นเวลาเกิดทุกขเวทนาหรือเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยเขาเหมือนถูกลูกธนูสองดอกคือลูกธนูดอกที่หนึ่งถูกที่ไหนที่ไหนที่กายลูกธนูดอกที่หนึ่งลูกที่สองดอกถูกที่ไหนที่ใจเห็นไหม
ปุถุชนคนทั่วไปมีความเจ็บป่วยเข้ามาเยือนเขาเหมือนดั่งเขาถูกลูกธนู2ดอกคือที่กายที่เจ็บป่วยและที่ใจที่เข้าไปยึดความเจ็บป่วยนั้นแล้วปรุงแต่งให้กลายเป็นความทุกข์ใจซ้อนทับไปในความเจ็บป่วยทางกายแต่ผู้ได้ปฏิบัติธรรมแล้วอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้เห็นอย่างนั้นแล้วเมื่อความเจ็บป่วยของเขามาเยือนจึงเหมือนดั่งถูกลูกธนูแค่ดอกเดียวคือที่ไหนที่กายใจไม่เกี่ยวเพราะใจไม่ได้เอามาเป็นทุกข์ด้วยเข้าใจอย่างนี้เนี่ยมันจึงเหลือเพียงทุกขเวทนาทางกายหาได้มีทุกขเวทนาทางใจเพราะทุกขเวทนาทางใจมันไม่มีอยู่จริงทุกขเวทนาทางใจสุขเวทนาทางใจไม่มีอยู่จริงเป็นผลผลิตของความหลงล้วนๆเลยถูกไหมพอพระอาจารย์ดีดกระดิ่งกิ้งตอนนั้นมันถีบหัวส่งเลยจากที่มันไปทุกข์อยู่กับเขาใช่ป่ะพอตีกระดิ่งกิ้งปุ๊บมันถีบหัวเขาส่งมาเป็นสุขอยู่คนเดียวไอ้ขายังปวดอยู่เลยแต่จิตกลับมาสุขซะแล้วใช่หรือไม่เห็นไหมมันดีดตัวเองออกมามันพลิกหน้าตัวเองมันเปลี่ยนโฉมหน้าตัวเองทันทีเลยมันมีอยู่จริงซะที่ไหนมันปรุงขึ้นมาเองทั้งนั้นมันคือความหลงและปรุงตัวเองขึ้นมาเพราะนี่ไงคือกระบวนการที่เราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจแยกกายแยกจิตออกจากกันให้ได้ว่ามันเป็นคนละส่วนเพื่อเราจะได้เรียนรู้บริบทของกายบริบทของจิตจะได้เรียนรู้ธรรมชาติของกายธรรมชาติของจิตได้เรียนรู้ความเป็นทุกข์ของกายความเป็นทุกข์ของจิตเพื่อจะได้รู้จักกับมันไม่อย่างนั้นเราไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยเราก็จิตไปทุกข์เราก็จิตไปทุกข์อย่างเดียวซึ่งจิตมันไม่ได้ทุกข์มันประพัดสอนอยู่เดิมพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ใช่หรือไม่จิตนั้นมันไม่ได้เป็นอะไรมันประพัดสอนอยู่เดิมแต่เพราะความหลงของเราต่างหากเราจึงเผลอเอามันเข้าไปเป็นอย่างนั้นไปเป็นอย่างนี้เพราะทุกครั้งที่คุณรู้สึกตัวเห็นนะพอพระอาจารย์บอกให้กลับไปอยู่ที่การเคลื่อนไหวสิปุ๊บคุณเห็นไหมมันแยกออกไปต่างหากปั๊บเนี่ยทุกอย่างที่เป็นอยู่ก็เป็นอยู่อย่างนั้นอย่างที่คุณตอบพระอาจารย์ว่าคุณแชร์มาเมื่อกี้ว่าเวทนามันก็ยังมีอ่ะพระอาจารย์แต่มันดูเหมือนห่างๆขึ้นใช่หรือเปล่านั่นไงแปลว่าเวทนามีไหมมีแต่ใจที่วิ่งเข้าไปจับเอาเวทนาไม่มีเพราะใจมันอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกไงทำไมพระอาจารย์ถึงพาคุณที่เข้ามาเรียนรู้เรื่องสติปัฏฐาน4ให้ได้เนี่ยนี่เข้าใจยังทำไมพระอาจารย์พาคุณแยกเรื่องกายเรื่องจิตให้ได้พอแยกกายจิตได้ปุ๊บมันจะแยกเวทนาและธรรมซึ่งแทรกอยู่กับกายและจิตนั้นได้ใช่หรือไม่มันกลายเป็น4ตัวคือกายเวทนาจิตธรรมปรากฏขึ้นแล้วถูกไหมมันไม่ได้ปรากฏแค่กายเวทนาจิตธรรมแต่มันปรากฏตัวอะไรอีกตัวนึงตัวจิตที่วิ่งเข้าไปซ้อนน่ะเข้าใจยังทีเนี้ยมันมีอยู่จริงอ่ะอาการวิ่งเข้าไปซ้อนด้วยความหลงเข้าใจไหมทีเนี้ยเพราะเราจะเข้าไปจัดการตัวไหนรู้ไหมต่อไปกระบวนการปฏิบัติของเรามุ่งเข้าไปจัดการตัวไหนตัวไหนตัวกายเวทนาจิตธรรมหรือตัวซ้อนตัวซ้อนนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องเข้าไปเห็นและจัดการกับมันซะแล้วคุณจะเข้าใจว่ากายเวทนาจิตธรรมมันมีของมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบทสรุปของสติปัฏฐานจึงสรุปว่าอย่างนี้ว่าอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ขอถามหน่อยไอตอนที่จิตมันฟุ้งซ่านเมื่อกี้มีใครเริ่มหงุดหงิดกับความคิดที่มันฟุ้งซ่านบ้างยกมือขึ้นใช่ไหมไอ้ความคิดมันมีแต่ไอ้หงุดหงิดเนี่ยมันคืออะไรตัวซ้อน
ขาที่ปวดมีไหมมีและใจที่มันเข้าไปปวดกับเขาไปปรุงแต่งหงุดหงิดไปกับความปวดนั้นมีไหมตกลงไอ้ความหงุดหงิดตรงนั้นมันคืออะไรตัวซ้อนความง่วงมีไหมใครเห็นบ้างว่าตัวเองหงุดหงิดกับความง่วงเมื่อกี้ยกมือขึ้นมีไหมมีไหมไอ้ความง่วงมันมีไอ้หงุดหงิดคืออะไรตัวซ้อนนั่นคือภาวะจิตที่มันวิ่งเข้าไปซ้อนเพราะฉะนั้น10นาทีสุดท้าย20นาทีแรกของคุณนั้นน่ะมันมีทั้งธรรมชาติ4กองที่ปรากฏแล้วมันยังมีตัวซ้อนวิ่งเข้าไปซ้อนทับเข้าไปอีกใช่หรือไม่แล้วพอพระอาจารย์บอกคุณ10นาทีสุดท้ายพระอาจารย์ให้ทำอะไร10นาทีต่อมาพระอาจารย์ให้ทำอะไรให้ใส่การเจริญสติเข้าไปใช่หรือไม่อาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินี่เห็นไหมกลับมารู้สึกตัวมีสัมปชัญญะมีสติกลับมารู้สึกตัวพอเรากลับมารู้สึกตัวว่าเกิดอะไรขึ้นมันถอนกลับคืนมาใช่ไหมตัวซ้อนใช่หรือเปล่าถอนกลับคืนมาถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกออกเสียโลกคืออะไรโลกคืออะไรโลกก็คือกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองไอ้ตัวซ้อนทั้งหมดอ่ะที่มันเข้าไปพอใจไม่พอใจในกายเวทนาจิตธรรมเข้าใจอย่างทีเนี้ยท่านให้เราถอนตัวนี้ให้รู้ทันตัวนี้แล้วถอนมันออกซะตัวซ้อนทั้งหมดเมื่อถอนมันออกมาได้ปั๊บมันจะเหลือเพียงกายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาที่เมื่อกี้คุณบอกพระอาจารย์ว่าเห็นเวทนานั้นมันมีอยู่แต่มันดูห่างๆกันขึ้นใช่หรือไม่แปลว่าเวทนายังมีอยู่แต่ความเป็นทุกข์กับเวทนานั้นคุณไม่มีกับมันถูกไหมคุณเห็นว่ามันมีอยู่จริงนั่นไงมันกลายเป็นสักแต่ว่าเวทนาจิตคือความคิดก็สักแต่ว่าจิตนิวรณธรรมจะปรากฏขึ้นมาความมุ่งหาวนอนปรากฏก็มีอย่างนั้นน่ะแต่ก็สักแต่ว่ามันมีเพราะคุณถอนตัวซ้อนทิ้งหมดแล้วสติคุณจะตั้งเด่นขึ้นเห็นสิ่งนี้เป็นไปตามที่มันจะเป็นซึ่งแน่นอนการเห็นตามความเป็นจริงขั้นสูงสุดคือเห็นอะไรเห็นตามความเป็นจริงนะก็คือเห็นพระไตรลักษณ์นั่นเองก็เห็นกายเวทนาจิตธรรมแปรปรวนเปลี่ยนแปลงทนไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้ตามกฎพระไตรลักษณ์นั่นแหละแต่ปัญหาคือคุณไม่อาจจะเห็นมันตามความเป็นจริงได้เพราะทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมาคุณมีตัวซ้อนและตัวซ้อนนั่นแหละเป็นตัวไปยืดเยื้อมันเข้าใจยังไงนะเป็นตัวลากให้มันยืดเยื้อมันก็เลยบังความจริงของคุณทั้งที่จริงๆแล้วทั้งหมดมันอยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์มันพร้อมจะแสดงตัวตามกฎพระไตรลักษณ์อยู่แล้วอ่ะเปลี่ยนอิริยาบถจะอุทิศกายจนลงแผ่นดินจัดทุกสิ่ง